ครับผมแต่ก่อนไปฟังเสียงนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าตัวนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็สเปคมันเป็นยังไงนะครับความพิเศษของมันคืออะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากราคานะครับตัวนี้คือ Ibanez นะครับเอ้ยลืมไปโอ้ยกด Subscribe ก่อนนะครับแหมเกือบจะหนังขายยามาก่อนผู้สนับสนุนได้แล้วครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ www มีสินค้านะครับอย่าลืมเยี่ยมชมด้วยนะครับแล้วก็หน้าร้านที่เพชรเกษม 31/3 ด้วยนะครับ Facebook อะไรติดตามให้หมดเลยนะโอเคมาเข้าเรื่องเลยมาคราวนี้เข้าจริงแล้วโอเคตัวนี้คือ Ibanez นะครับรุ่น GRG131DX นะครับสีดำปิ๊กกัดแดงแบบนี้แหละครับแล้วก็เป็นตระกูล GO ด้วยก็คือเป็นตระกูลราคาประหยัดราคาถูกของ Ibanez เลยนะครับซึ่ง Ibanez เนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงมากนะครับขาร็อกนะครับชาเมทัลทั่วโลกเลยนิยมชมชอบนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นกีตาร์ที่เหมาะมากนะครับในการที่จะเล่นแบบสาดๆล็อกๆนะครับแล้วก็เสียงพุ่งๆนะครับเสียงแบบเขาเรียกว่าเทิงๆกันไปเลยนะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะพลาดแล้วไม่น่าผิดหวังนะครับตัวนี้เป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นรุ่นที่ประหยัดที่สุดของIbanez แล้วนะครับราคาไม่เกิน 8,000 บาทนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าเดี๋ยวย้ำอีกทีคือ GRG310DX นะครับจริงๆก็มีสีดำนะครับปิ๊กกัดแดงนะครับขอบก็แดงด้วยนะครับแล้วก็มีสีขาวตัวนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วกันสีขาวนะครับสีขาวนี่จะเป็นเคลือบเงานะครับผมคิดว่าถ้าเคลือบด้านมันคงแบบว่าติดเหงื่อใครอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยเคลือบเงาไปซะนะครับส่วนสีดำนี่จะเป็นแบบเคลือบด้านนะครับใช้ยูริเทนแบบด้านๆนะครับปิ๊กกัดก็เป็นปิ๊กกัดแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขอบแดงเหมือนกันแต่คอเป็นเคลือบด้านเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเอาเจ้าตัวสีดำเป็นตัวอย่างดีกว่ามาดูบอดี้กันก่อนว่าเป็นอะไรนะครับก็เป็นทรง GRG นะครับตามมาตรฐานของ Ibanez ปกติเลยนะครับอย่างที่เราเห็นทั่วไปก็ยอดแหลมๆตรงนี้ก็เป็นสไตล์เขาเลยนะครับแล้วก็ไม้ที่ใช้ทําบอดี้ก็เป็นไม้ป๊อปล่านะครับซึ่งเป็นไม้ที่มีน้ำหนักค่อนข้างดีนะดีกว่าพวกเบสบูดหรืออะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็ให้ซาวด์ที่ค่อนข้างจะสมดุลแล้วก็บาลานซ์มากๆเลยนะครับส่วนคอก็เป็นเมเปิลนะครับนี่มาถึงนี่เลยนะครับย่องนะครับนัทก็จะเป็น ABS สีดำนะครับแล้วก็มีตัวปิดเป็น ABS สีดำด้วยปิดตัวทับหลอดไว้นะครับแล้วก็ลูกบิดก็จะประมาณนี้นะครับโลโก้ Ibanez เป็นสีแดงอยู่บนพื้นดำนะครับแล้วก็ระบุไว้เลยว่าเป็น GO นะครับเฟดก็เป็นแบบจัมโบ้นะครับนี่คิดว่าจัมโบ้นะแล้วก็เล่นแบบง่ายมากกดไม่ต้องแรงนะครับเสียงก็ออกมาเต็มนะครับแล้วก็อินเลย์ต่างๆก็เป็นอินเลย์ฟันฉลามสีแดงแบบนี้นะครับเนี่ยอยู่บนฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นนิวซีแลนด์พายนั่นเองเป็นไม้นิวซีแลนด์พายสีมันก็จะออกดำๆดำๆแบบน้ำตาลดำด้านอะไรประมาณนี้นะครับคอเป็นเคลือบด้านนะครับเป็น C shape ที่จับแล้วรู้สึกว่าถนัดมือตั้งแต่เฟดแรกจนถึงเฟดที่24เลยนะครับแล้วก็มีโทนวอลลุ่มนะครับส่วนบริดนะครับก็ปรับมอดูเลชันได้นะครับปกตินะครับก็เป็นแบบฟิกนะครับรุ่น106ของ Ibanez เองนะครับก็ใส่สายทางด้านนี้นะครับ6รูเลยนะครับมีหย่อนลงมาตรงนี้ด้วยในสายที่6ประมาณนี้นะเป็นเทคนิคของเขานะครับจอยคอแบบนี้ถอดเปลี่ยนคอได้นะครับแล้วก็ปิ๊กกัดสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้า131 GRG ตัวนี้เลยสวยงามจริงๆนะครับซีเลคเตอร์ให้มา5ทางเดี๋ยวผมบอกความพิเศษของเจ้าตระกูล GO ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตัวพิกอัพนะครับจะใช้แตกต่างกับรุ่นGRG121 นะครับตัวนี้เป็น123จะใช้ Pickup เป็น Infinity R ทั้งคู่นะครับเป็น Humbucker ทั้งคู่เลยนะครับก็วางอยู่ในทั้งตำแหน่งBridge แล้วก็ Neck นะครับความพิเศษของมันก็คือสามารถจะเล่นได้กว้างมากๆนะครับถึงจะเป็น Humbucking คู่นะครับหรือ Humbucker คู่แต่สามารถเล่นแบบฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวได้นะครับก็ด้วยเจ้า Selector 5ทางตรงนี้แหละคือปกติแล้วอย่างที่ผมเคยรีวิวในรุ่นของที่เป็น GRG121DX นะครับจะเป็น Humbucker คู่เหมือนกันจะมี Selector ให้โดยปกติเลยกีตาร์ทั่วไปจะมีแค่3ทางนะครับถ้ามีตัวขยายเสียงแค่2ตัวอย่างเงี้ยตัวนี้กับตัวนี้นะครับจะมีให้3ทางแต่ว่า GRG131DX ตัวนี้ของ Ibanez นะครับให้มา5ทางนะครับแก๊กแรกนะครับแก๊กล่างสุดจะใช้ตัวนี้เต็มๆเลยตัวนี้ไม่มีฝาครอบนะครับก็สามารถเห็นฮัมเบอร์เกอร์คู่นะครับก็คือซิงเกิลคอยล์คู่นั่นแหละนะครับฮัมเบอร์เกอร์ก็คือซิงเกิลคอยล์คู่นะครับเสียงจีก็น้อยมากนะครับถ้าเป็นแก๊กบนแก๊กที่2นะครับจะใช้ตัวนี้ละสองตัวนี้ถ้าผมพูดผิดยังไงก็เข้าไปดูอีกทีแล้วกันนะแต่ผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับถ้าแก๊กที่3ใช้หมดเลยนะครับทั้งฮัมเบอร์เกอร์ทั้ง2ตัวเลยก็คือ4ซิงเกิลคอยล์เต็มๆเลยนะครับถ้าเป็นแก๊กที่4นะครับจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวมีความแหลมเยื้องมาทางฝั่งบิดแล้วก็มีความได้เสียงเบสเยื้องมาทางฝั่งเน็กด้วยนะครับในแก๊กที่4นะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะ1 2 3นี้ปิดนะครับไม่ทำงานนะครับเสียงก็จะ
ฟุ้งฟิ้งนะครับนุ่มนวลนะครับสามารถเล่นได้หลายแนวทางทั้งแจ๊สบลูนะครับสโลล็อกได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าแก๊กสุดท้ายแก๊กบนสุดนะครับตัวนี้เต็มๆนี่คือความพิเศษนะครับของการปรับใช้ selector ของเจ้า GO GRG 131ตัวนี้นะครับนอกเหนือจากได้ความที่เป็นความดุดันนะครับเสียงพุ่งนะครับความบาลานซ์เสียงดีแล้วก็เสียงย่านเสียงแตกนี่ผมว่าหนักแน่นมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงลองไปฟังซาวด์เทสนะครับทั้ง5แก๊กตัวนี้นะครับโดยที่เอาไมค์นะครับไปเจาะที่ลำโพงนะครับ Nu X Mighty 40ตัวนี้แบบตั้งเป็นกลางหมดเลยนะครับสูงกลางต่ำเสียงแตกก็กลางนะครับมาสเตอร์วอลลุ่มก็กลางนะครับแล้วเข้าคอมพิวเตอร์แบบไม่ปรุงแต่งเสียงเลยใส่รีเวิร์บนิดเดียวนะครับโอเคลองไปฟังว่าเซเลคเตอร์5แก๊กนี้นะครับทำงานร่วมกับ Pickup Infinity R ทั้งฮัมบักเกอร์2ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแบบสดๆเลยนะครับใส่รีเวิร์บนิดเดียวนะครับลองไปฟังซาวด์ดูนะครับMm-hmm.
ครับผมเป็นไงบ้างครับก็อย่างที่บอกนะครับเล่นได้หลากหลายแนวทางมากนะครับปรับใช้ตัวซีเลคเตอร์เอานะครับรวมถึงโทนวอลุ่มด้วยนะครับผมว่าเล่นได้กว้างมากๆนะครับสามารถออนสเตจได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ราคาไม่เกิน 8,000 บาทนะย้ำเลยนะครับแล้วของแถมเนี่ยจัดได้จัดให้เลยนะครับรวมถึงองค์ประกอบต่างๆก็ได้เป็น Ibanez แบบสมบูรณ์แบบมากนะครับถึงจะเป็น Made in Indonesia นะครับแต่ก็ควบคุมการผลิตโดยญี่ปุ่น wow. โดยเทคนิคอลญี่ปุ่นนะครับต่างๆนะโอเคถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับรวมถึง Ibanez รุ่นอื่นๆด้วยนะครับก็ติดต่อมาทาง Music Intan ได้เลยนะครับบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับถ้าซื้อกับเราทั้ง www Music Intan นะครับ Facebook Music Intan แล้วก็หน้าร้านเพชรเกษมสัมเอ็ดทับ3ด้วยก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็ตากานากดให้หมดเลยนะครับรวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าIbanez GRG 131 DX GO ตัวนี้เลยนะครับ2ตัวเลยโอเคไปแล้วครับมีสิ่งทางเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ